มวยตำรับพระเจ้าเสือกีฬาการต่อสู้ยังมวยฆ่าเชือกยังคงได้รับความนิยมแพร่หลายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระนามว่าพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงโปรดการตีมวยเป็นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จมาที่ตำบลบ้านตลาดกรวดแขวงเมืองวิเศษชัยชาญทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนมาเที่ยวงานวัดและได้เข้าเปรียบมวยกับชาวบ้านการตีมวยในครั้งนั้นพระองค์ทรงสามารถเอาชนะนักมวยท้องถิ่นฝีมือระดับครูมวยได้ไม่ยากพระองค์ทรงขึ้นครองราชเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2245ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยเป็นเลิศด้วยทรงเห็นคุณค่าของมวยทรงคิดท่าแม่ไม้มวยขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะพระองค์เรียกว่ามวยตำรับพระเจ้าเสือเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554ให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยปิดปกชกด้วยศอกเป็นลูกไม้แก้หมัดในระยะประชิดโดยยกแขนพับศอกเพื่อบังหมัดของคู่ต่อสู้พร้อมสืบเคลื่อนเข้าหาแล้วพุ่งศอกเข้าที่ใบหน้าฮะรักษามวยฆ่าเชือกตำนานแห่งวิถีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม